สวัสดีครับด้านของแฟนคลับของดร.ชาลอนะครับวันนี้ผมก็มีเคสในการต่อสู้ในคดีปกครองกรณีเรื่องของผู้ประพฤติเสื่อมเสียนะครับในความผิดอาญาการพนันมาให้ท่านที่ติดตามดูว่าจะมีแนวทางในการที่จะต่อสู้คดีหรือกำหนดแนวกรอบแนวทางในการต่อสู้คดีประเภทนี้อย่างไรในกรณีที่ท่านถูกตัดสิทธิ์เคสนี้เกิดเมื่อภาค3นะครับเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าเพื่อนน้องเองเนี่ยสอบได้นะครับผมไม่ว่าขั้นตอนในการสอบได้ปั๊บถูกตัดสิทธิ์เพราะว่าเมื่อปี2540เนี่ยน้องคนนี้นะครับได้ถูกจับกุมดำเนินคดีอาญาในข้อหาเล่นการพนันสลากกินรวบนะครับที่สถานีตำรวจภูธรพนมรุ้งบ้านถาวรพนมรุ้งบุรีรัมย์นะศาลจังหวัดบุรีรัมย์นะเอ๊ะบ้านเดียวกันนี่นะศาลลงโทษปรับ 1,000 บาทขณะกระทำผิดมีอายุ20ปีและก็กำลังศึกษาอยู่ที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนางรองนะครับต่อมาผู้ฟ้องคดีก็ได้อุปสมบทและเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในหลักสูตรที่เกี่ยวกับศีลธรรมและหลักธรรมในพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็ได้ลาสิกขาบทมาเมื่อปี2550สมัครทำงานเป็นรปภ.ในหน่วยงานหนึ่งนะครับหลังนั้นก็มีการเปิดสอบตำรวจแล้วก็สอบได้ปรากฏว่าก็มีการต่อสู้นะครับแต่ข้อเท็จจริงนะครับศาลก็ตรวจทั้งข้อจริงข้อกฎหมายเสร็จรวบรวมเสร็จแล้วก็มีคำพิพากษาว่าในกรณีเรื่องของความผิดเกี่ยวกับเรื่องของการพนันสลากกินรวบนะครับซึ่งผู้กระทำผิดตอนนั้นก็20ปีสลากกินรวบนี่มันจะมีข้อสังเกตหรือข้อดีนิดหนึ่งนะครับตรงที่ว่าศาลจะมองเรื่องของการกระทำผิดนะครับซึ่งเกิดในปี2540แล้วก็มาสอบในปี2554มันหลายปีมัน10ปีศาลก็จะดูพฤติกรรมว่าช่วงของ10ปีที่ผ่านมานี่นะน้องคนนี้เนี่ยได้กระทำความผิดทางอาญาอีกหรือไม่นะเพิ่มเติมหรือมีกระทำความผิดเพิ่มเติมหรือไม่2มีการปรับปรุงตัวมีการศึกษาและเรียนมีการพัฒนาศักยภาพนะครับศึกษาและเรียนเรื่องของความประพฤติเป็นยังไงบ้างนะครับศาลก็ตั้งข้อสังเกตไม่ใช่ข้อสังเกตศาลก็ให้ผลที่จะยกเพิกถอนคำสั่งของภาค3โดยศาลให้เหตุผลว่าการกระทำผิดข้อหาเล่นการพนันสลากกินรวบของผู้ฟ้องคดีเพียงครั้งเดียวซึ่งไม่ใช่ความผิดอาญาร้ายแรงเมื่อ10ปีเศษมาแล้วเห็นไหมนะความผิดฐานการพนันสลากกินรวบโพยหวยพนันฟุตบอลโพยอะไรทั้งหลายนะมันเป็นเรื่องของความผิดอาญาที่ร้ายแรงหรือรุนแรงหรือไม่อันนี้อีกหนึ่งโจทย์ที่ต้องไปเขียนให้ชัดเจนนะครับเมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยหลังจากที่ถูกจับกุมไปแล้วนี่นะมีการเล่นการพนันหรือเรื่องอื่นกระทำผิดอาญาเรื่องอื่นอีกนะอีกทั้งผู้ฟ้องคดีก็ได้บวชเรียนในพระพุทธศาสนานะครับเป็นเวลาหลายปีชัดเจนว่ามีการแก้ไขปรับปรุงตัวนะครับมีการแก้ไขและก็ปรับปรุงตัวเองที่เป็นไปในทางที่ดีขึ้นนะครับแม้การต้องโทษในคดีอาญาของผู้ฟ้องคดีเมื่อปี2540จะได้รับการล้างมลทินมีพรบล้างมลทินปี2550เข้ามาล้างมลทินถึงแม้ว่าความผิดของน้องคนนี้เนี่ยครับจะได้รับการล้างมลทินก็ตามแต่การล้างมลทินนั้นเป็นแค่เรื่องของการล้างโทษแต่การกระทำความผิดยังคงมีอยู่แต่ก็จะไหมแยกเป็น2ชุดแยก2ประเด็นกระทำความผิดแล้วก็ได้รับโทษดังนั้นเมื่อมีพรบล้างมลทินคือล้างโทษแต่ไม่ได้ล้างการกระทำความผิดมันเหมือนเข้าทฤษฎีเรื่องของตราบาป
นะประทับตราหรือตราบาปว่าเองทำผิดเองต้องทำผิดตลอดชีวิตนะเองทำผิดที่ไหนเองก็ต้องประทับตราตรงหน้าผากเองปังเองเนี่ยเป็นผู้กระทำความผิดเป็นทฤษฎีตราบาปนะฮะประทับตรานะครับจริงๆไม่เป็นธรรมต่อทางด้านของประชาชนนะนะครับก็หน่วยงานเองหยิบมาพิจารณาได้นะครับเป็นการพิจารณาในการใช้ดุลพินิจของหน่วยงานก็สามารถหยิบมาได้เช่นเดียวกันแต่ศาลมองว่าพฤติการและการกระทำของผู้ฟ้องคดีลักษณะดียังไม่เป็นผู้ที่ประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงนะครับหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีนะครับทำนองเดียวกับผู้เสพหรือผู้เสพยาเสพติดนะครับที่ผลจากการใช้ยาเสพติดแล้วก็บำบัดรักษาซึ่งมีเป็นไปตามมติครม.เมื่อวันที่27 กุมภาพันธ์ 2550ตามหนังสือของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่นร0505ทับว38ลงวันที่28 กุมภาพันธ์ 2550ที่ให้โอกาสไม่ให้หน่วยงานรัฐนะครับใช้ข้ออ้างตรงนี้นะไปตัดโอกาสหรือตัดสิทธิ์ของคนที่จะเข้ารับราชการโอเคชัดเจนนะครับแต่ว่าไอ้ตัวหนังสือตัวนี้เนี่ยกับสำนักงานตรวจแห่งชาตินั้นการใช้ดุลนี้ของสำนักงานตรวจแห่งชาตินั้นก็สามารถที่จะหยิบเรื่องของหลักการจำกัดสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญเข้ามาจำกัดสิทธิบุคคลที่มีประวัติเรื่องของคดีอาญาได้เหตุผลเพราะว่าภารกิจหน้าที่ของสำนักงานแห่งชาติที่ผมเคยพูดมาแล้วว่าเป็นเรื่องของการบำรุงทุกดูแลรักษาสุขความปลอดภัยภายในประเทศดังนั้นการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวกฎหมายจึงให้อำนาจให้สำนักงานแห่งชาตินั้นสามารถมีกฎหมายลำดับรองเพื่อกำกับจำกัดสิทธิ์ของบุคคลเหล่านั้นได้แต่การจำกัดสิทธิ์เป็นแค่การใช้ดุลพินิจซึ่งสามารถตรวจสอบได้ในชั้นศาลปกครองในเคสน้องคนนี้เมื่อศาลบอกว่าเมื่อกระทำความผิดมาแล้ว10 ปีที่แล้วพฤติกรรมแล้วก็ไม่มีการกระทำความผิดซ้ำขึ้นมาอีกมีการเยียวยามีการแก้ไขฟื้นฟูบำบัดตัวเองโดยการเข้าไปศึกษาและพัฒนาจิตใจหลักศึกษาแล้วเรียนจนจบปริญญาตรีแล้วก็สามารถมาสอบเป็นนักเรียนในสิบได้ก็ถือว่าเขามีเรื่องของการที่พูดง่ายๆคือไฟดีนะครับต้องการที่จะพัฒนาและปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นดังนั้นน่ะการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการที่ตัดสิทธิ์จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมายพิพากษาให้เพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีนะครับแล้วก็เรียกบุคคลนั้นเข้ามารับราชการต่อไปโอเคนะครับเรื่องของการพนันนะครับต้องนำเรื่องของประเด็นหลักที่จะต้องชี้แจงหรือต่อสู้ในชั้นศาลก็คือว่าการพนันเป็นความผิดประเภทกหรือประเภทข2เป็นความผิดอาญาร้ายแรงหรือไม่ผู้เล่นนะครับเป็นความผิดอาชญากรรมที่ร้ายแรงหรือไม่2ระหว่างนั้นมีการถูกจับกุมดำเนินคดีอาญาหรือไม่นะครับแล้วก็ต่อไปก็ถ้าไม่มีแล้วก็มีการศึกษาต่อปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการเอาเรื่องของมติครม.เข้ามาใช้ด้วยนะครับมาเขียนเพิ่มด้วยก็จะทำให้มีน้ำหนักเพื่อจะให้ศาลปกครองนั้นล้างคำสั่งของหน่วยงานได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของแนวทางในการที่ต่อสู้ในคดีเกี่ยวกับเรื่องของการพนันนะครับไม่สนับสนุนให้ท่านกระทำความผิดแต่ว่าต้องการให้โอกาสของคนที่กระทำความผิดหรือพลาดไปแล้วพร้อมที่จะกลับมายืนหรือมาทำงานได้ในสังคมต่อไปนะครับคลิปที่ออกมาแต่ละอย่างนั้นนะครับมีทั้งสองด้านทั้งบวกทั้งลบอยู่ที่ว่าท่านจะมองด้านไหนนะครับถ้ามองเป็นเรื่องของการให้โอกาสถ้ามองเป็นเรื่องของการว่ากล่าวตักเตือนหรือเป็นเรื่องการแนะนำว่าอย่างไรนะครับเพื่อต่อสู้รักษาสิทธิ์ของตัวเองผมมีแนวคิดถึงว่าการต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชนดังนั้นการใช้สิทธิทางศาลนั้นเป็นเรื่องที่พิสูจน์และก็แสดงให้เห็นว่าช่องทางที่คุณต่อสู้นั้นเป็นช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมายตามคันลองคลองธรรมของระบบของราชการและกฎหมายที่กำหนดต่อสู้นะครับชีวิตของเป็นของท่านแต่เลือกที่จะเป็นเดินแนวทางของข้าราชการหรือ
งานที่ดีๆแล้วหลีกเลี่ยงที่จะหลีกเลี่ยงของการกระทำผิดกฎหมายนะครับก็ให้กำลังใจนะครับวันนี้กับผมดร.ชาลอก็ลาท่านผู้ฟังแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าท่านใดจะพี่ที่จะปรึกษานะครับ ID Line 0868494876เข้ามาได้นะครับค่าบริการก็300 บาทต่อ20 นาทีถือเป็นค่าครูก็แล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ